ัยธวัฒน์สั่งจัดการอดีตผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลล่วงละเมิดโฆษกหญิงพรรคอื่นชัยธวัฒน์เผยเพิ่งทราบเรื่องอดีตผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลล่วงละเมิดโฆษกหญิงพรรคอื่นสั่งคณะกรรมการวินัยสอบแล้วส่วนเจ้าตัวขอโทษเสร็จลบโพสต์ปิดเพจหนีวันที่2 กันยายน 2566สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาโฆษกหญิงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เผยแพร่รูปภาพคำแถลงขอโทษของนายเกรียงไกรจันกบพึ่งอดีตผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิพรรคก้าวไกลที่ทำการล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวคนดังกล่าวซึ่งระบุว่าเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2566ผมได้ละเลยความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งและได้ละเมิดหลักการเรื่องความยินยอมคอนเซนต์จนทำลายความเชื่อใจและหวังดีของเธอซึ่งการกระทำในครั้งนี้ไม่ควรค่าแก่การให้อภัยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเป็นการกระทำอันร้ายแรงต่อจิตใจของเธอผมผู้ที่ไม่ควรให้อภัยอย่างยิ่งนั้นยังไม่รู้สำนึกถึงโอกาสที่มอบให้ยังทำลายโอกาสนั้นต่อเรื่อยมาจนทำให้เรื่องนี้เดือดร้อนถึงบุคคลอื่นที่หวังดีและเชื่อมั่นในตัวผมได้เดินทางไปขอโทษเธอจากใจจริงโดยเพียงหวังว่าจะให้อภัยในการกระทำที่ไม่น่าให้อภัยนี้และเผชิญหน้าอย่างถูกต้องผมได้แต่เฝ้าหวังและรอการให้อภัยจากเธอผมขอสัญญาด้วยเกียรติที่เหลืออันน้อยนิดว่าจะไม่มีการละเมิดหลักการอันเป็นที่ยึดมั่นนี้อีกแม้การกระทำนี้จะไม่มีการให้อภัยใดๆแต่ผมจะตอบแทนผู้คนด้วยการรับใช้ซึ่งอุดมการณ์นี้อย่างสุดหัวจิตหัวใจตลอดไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่าอยากเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประจักษ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเพราะตอนนี้คำขอโทษเหล่านี้จะเข้าถึงไม่ได้แล้วเพราะเจ้าตัวปิดบัญชีไปแล้วได้เห็นคำขอโทษที่รอกันบางส่วนและเห็นว่ามีเพื่อนๆที่เคียงข้างอยู่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คำขอโทษเหล่านั้นจะเข้าถึงไม่ได้แล้วอาจเกิดจากเขาต้องการปิดบัญชีไปด้วยเหตุผลใดก็ตามอยากเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประจักษ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีความคิดเห็นว่าคำขอโทษนี้ไม่ได้ระบุความผิดที่ทำและอาจยังไม่เข้าใจว่าผิดอะไรเห็นด้วยค่ะและคงคาดหวังสิ่งนี้กับคนที่รอคำขอโทษถึง2 เดือนไม่ได้รวมถึงมีคำถามว่าจะมีการลงขอโทษอีกครั้งไหมยังไม่สามารถให้คำตอบได้เช่นกันยังอยู่ในความฉงนใจจากการหายไปของสิ่งที่รอผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้บัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆของนายเกรียงไกรจันกบพึ่งอดีตผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิพรรคก้าวไกลได้ถูกลบหายไปและไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วขณะที่โลกออนไลน์ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวรวมทั้งทวงถามถึงท่าทีของพรรคก้าวไกลที่มีต่อการกระทำของลูกพรรคโดยระบุว่าผ่านไป2 เดือนเพิ่งออกมาขอโทษทางทวิตสักพักทัวร์เริ่มลงลบโพสต์หนีเราจะปล่อยให้คนแบบนี้ลอยหน้าลอยตาทำงานอยู่ในพรรคการเมืองอีกนานแค่ไหนแล้วพรรคก้าวไกลนี่มีเคสพวกนี้มากกว่า1นอกจากนี้ยังแท็กแอคเคาท์ทางการของพรรคก้าวไกลว่าชี้แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะทางพรรคต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยแล้วนี่ผ่านมา2 เดือนแล้วทางพรรคไม่รู้เรื่องหรือล่าสุดเมื่อเวลา18:12 นวันที่2 กันยายนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ตอบกลับทวีตดังกล่าวว่าผู้บริหารพรรคเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนครับคณะกรรมการวินัยของพรรคจะรีบดำเนินการนะครับ พลเอกนิพัทรรับสุทินทาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมลั่นพร้อมหนุนนโยบายรัฐบาลพลเอกนิพัทรรับสุทินถ้าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมลั่นพร้อมหนุนนโยบายรัฐบาล
เล็งปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองประจำการวันที่3กันยายน2566พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เชิญตนไปพูดคุยแล้วแจ้งให้ทราบว่าจะให้มาช่วยงานที่กระทรวงกลาโหมโดยให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมอบหมายงานบางส่วนให้แล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลอาทิการปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินการปรับโครงสร้างกองทัพการทำหน่วยทหารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นโดยหน่วยทหารใดที่มีโรงพยาบาลทหารก็ให้เปิดรับรักษาประชาชนเพิ่มมากขึ้นการใช้พื้นที่ของทางราชการทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและการทำกองทัพให้ทันสมัยเป็นต้นปัจจุบันนี้หน่วยทหารเราไม่ได้ไปรบกับใครแล้วแต่ละประเทศก็ต่างทำมาหากินกันประเทศเพื่อนบ้านเราก็พูดกันรู้เรื่องหมดเป็นเพื่อนกันหมดแล้วทหารก็มาทำให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนอุ่นกันโดยตนเตรียมจะยื่นหนังลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพลเอกนิพัทธ์ได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางจากฝากฝั่งผู้สนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมเพราะมีภาพลักษณ์เป็นนายทหารประชาธิปไตยก่อนหน้านี้เคยได้รับการคาดหมายว่าอาจจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งนี้พลเอกนิพัทธ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารตท.14และนักเรียนนายร้อยจปร.รุ่น25ซึ่งนายทหารรุ่นนี้ก้าวขึ้นเป็นผบ.ทบ.ถึง2คนคือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรและพลเอกธีรชัยนาควานิชติดร้อยตรีครั้งแรกเป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือรัชกาลที่21รอ.เป็นสายเลือดทหารเสือราชินีเช่นเดียวกันเคยเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารอย่างยาวนาน4ปีก่อนโยกเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมก่อนถูกรัฐประหารในปี57ในปี2546พลตรีนิพัทธ์ยศในขณะนั้นเคยเป็นตัวแทนกองทัพไทยไปเจรจาลับกับแม่ทัพทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานรัฐบาลไทยโดยผบ.สูงสุดขณะนั้นคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้อนุมัติให้จัดทหารช่างไทย1กองร้อยไปสร้างสนามบินบาแกรมในสงครามอัฟกานิสถานในปี2547ประธานาธิบดีบุชมาเยือนประทศไทยพลโทนิพัทธ์ยศขณะนั้นได้รับเชิญให้ไปจับมือกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์จดับเบิลยูบุชที่บกทบเป็นนายทหารที่ทำงานแบบไม่เปิดเผยให้รัฐบาลมาโดยตลอดเพราะสนิทสนมกับผู้นำต่างประเทศอาทิพลเอกฮุนมาเนตและพลเอกมินอ่องไหลและกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้น